ถ้าเที่ยวศรีสะเกษจังหวัดที่มีหม่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัดว่าอารามที่สวยงามมื้อนี้เฮาสิพาหมู่เจ้าไปมวนซึ้งกับหม่องเที่ยวยอดนิยมชมเสน่ห์อีสานใต้กันจ้าเริ่มที่หม่องแรกผาหม้ออีแดงตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นหน้าผาสูงชันกันเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งตลอดเนื้อผาหม้ออีแดงสิมีระยะทางประมาณ300เมตรเป็นหม่องชมทะเลหมอกยามเช้าและยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารที่ห่างออกไปจาก1กิโลเมตรได้อีกน้ำจ้านอกจากนี้บริเวณผาหม้ออีแดงยังมีภาพแกะสลักนุ่นตำอายุประมาณ 1,500 ปีและภายในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารก็ยังมีหม่องเที่ยวอีกหลายๆหม่องให้นักท่องเที่ยวได้เบิ่งได้แย้งกันถ้าเขาเมืองมาแวะพักกันอยู่เกาะกลางน้ำก็จ้างน้อยสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นเกาะที่อยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำค้ำและเป็นหม่องตั้งของที่สำคัญหลายแห่งบ่ว่าสิเป็นหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติเป็นหอชมวิวเมืองศรีสะเกษโดยรอบทิศและยังมีศรีสะเกษอควาเรียมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานทั้งเป็นหม่องเที่ยวและหม่องพักผ่อนหย่อนใจของชาวศรีสะเกษที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นบักย่างค่ะ 3. วัดพระธาตุสุพรรณหงษ์เป็นอีกหนึ่งหม่องท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์โดดเด่นน้ำพระอุโบสถทั้งเรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ตั้งอยู่กลางน้ำและยังมีบันไดพญานาคเป็นทางยางไปสู่พระอุโบสถนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีตลาดโบราณวัฒนธรรมชุมชนให้ได้เบิ่งได้ชิมได้ช็อปกันอีกน้ำจ้ามาต่อกันที่วัดป่ามหาเจดีย์แก้วหรือวัดลานขวดที่โดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ภายนอกวัดบ่ว่าสิเป็นกำแพงวัดประตูทางเข้าลานจอดรถอุโบสถศาลาหอระฆังกุฏิหรือแม้แต่ห้องน้ำก็ยังถูกประดับประดาขุดแก้วหลากสีหลายแบบร่วมกันกว่า 1,500,000 ใบปาดก็จนได้ซื้อวาววัดลานขวดโดยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือโบสถ์กลางน้ำรูปทรงจัตุรมุขประดับประดาไปน้ำขวดแก้วงามบักคักงามหลายๆเลยจ้าจากนั้นพาไปชมความอลังการของวัดไทยพัฒนาหรือวัดหลวงปู่สวงเป็นหม่องที่พำนับของหลวงปู่สวงนักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ซึ่งภายหลังจากที่หลวงปู่สวงละสังขารไปในปีพ.ศ. 2542สรีระสังขารของท่านก็บ่เน่าเปื่อยทางลูกศิษย์จึงนำไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรกันจ้าไฮไลท์ก็คือมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงที่สั่งเป็นอิฐสีแดงในรูปแบบเก่าแก่สไตล์ขอมซึ่งมีความงามถ้าผู้ใดมีโอกาสก็แวะไปเบิ่งไปแย้งกันหลายๆได้จ้าก็พากันไปขอโชคขอลาภกันจักน้อยที่ถ้ำพญานาควัดป่าศรีมงคลรัตนารามสร้างขึ้นจากความศรัทธาพญานาคของชาวบ้านในพื้นที่ภายในถ้ำมีรูปปั้นพญานาคที่สวยงามอ่อนช้อยรวมถึงการจำลองหินงอกหินย่อยครองประดับประดาไฟฟ้าหลากสีให้ข้องหุ่นสุดคือจังในถ้ำบาดาลที่เบื้องแรกกันลึกลับแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้บริเวณลานจอดรถก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่สวยงามโดดเด่นถือเป็นหนึ่งในวัดงามของศรีสะเกษที่ต้องบ่พลาดอีหลีจ้าวิถากันอยู่น้ำตกซื่อดังแห่งจังหวัดศรีสะเกษน้ำตกสำโรงเกียรติหรือที่มีชื่อเดิมว่าน้ำตกปีศาจเป็นน้ำตกที่มีน้ำเบิดตลอดทั้งปีมีต้นกำเนิดมาจากภูเขากันทงในเทือกเขาบรรทัดกะสิมีน้ำไหลในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนกุมภาทางทึ่งของน้ำตกสิเป็นท่าน้ำไหลที่จะไหลไปน้ำล้านหินแห่งเบิ่งแห่งงามหลายๆในช่วงหน้าฝนเหมาะเป็นหม่องพักผ่อนหย่อนใจที่สุดเลยจ้าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Bugaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน Bugaboo.tv ค่ะ